รักดีเปโตรนี่เคยเป็นคนมุทะลุประมาณว่ามีสาวก12คนเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเปโตรจะบอกว่าอุ๊ยฉันรักพระเยซูพระเยซูตายฉันก็จะตายด้วยพระเยซูไปไหนฉันจะไปด้วยพระเยซูถูกข่มเหงฉันก็จะยอมถูกข่มเหงพระเยซูถูกฆ่าฉันก็จะถูกฆ่าฉันจะตายกับพระองค์แล้ววันที่พระเยซูถูกจับไปบนไม้ตึงบนไม้กางเขนอะเปโตรพระเยซูเลยตอนที่เปโตรบอกว่าพระเยซูงั้นน้องสื่ออะไรพระเยซูผมรักพระองค์ผมจะตายกับพระองค์แล้วพระเยซูบอกว่ารู้ไหมเจ้าจะปฏิเสธว่าเจ้าไม่รู้จักเราสามครั้งก่อนไก่ขันในคืนที่พระเยซูถูกจับแล้วเปโตรก็ปฏิเสธมีคนบอกว่าเปโตรเจ้าเป็นพวกเดียวกันกับพระเยซูไม่ใช่เหรอหนูไม่ฉันไม่รู้จักพระเยซู3ครั้งมีคนไปถาม3ครั้งเขาก็ปฏิเสธ3ครั้งแล้วไก่ก็ขันเอ๊ะแล้วพอขันปุ๊บพอเปโตรเขาได้ยินเสียงไก่ขันเขาก็เลยนึกถึงคำพระเยซูโอ้ยพระเยซูพูดจริงดีกว่าตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะกล้าหันตอนนี้ฉันกลัวจนวิ่งจุกตัวแล้วฉันก็ปฏิเสธพระองค์จริงๆแล้วเปโตรก็เสียใจแต่เสียใจแบบสำนึกผิดนะเปโตรเสียใจแต่สำนึกผิดร้องไห้ว่าพระเยซูลูกขอโทษด้วยที่ลูกอ่อนแอลูกปฏิเสธพระองค์เหมือนที่พระองค์บอกจริงๆแล้วทีนี้พอพระเยซูตายไถ่บาปเสร็จฟื้นจากตายเสร็จพระเยซูไปง้อเปโตรเพราะว่าพระเยซูน่ะรู้แล้วว่าเปโตรเข้าสำนึกผิดเขาสำนึกผิดแล้วพระเยซูเลยไปง้อเปโตรเปโตรก็ไปตกปลาใช่ไหมพระเยซูก็ไปตามเปโตรมาเปโตรก็รู้นะว่าพระเยซูรักเขาแล้วก็อภัยให้เขาแล้วทีนี้พระเยซูก็เลยทดสอบถามเปโตรเปโตรเจ้ารักเราหรือเปล่าเจ้ารักเราไหมเปโตรก็ตอบว่ารักรักครับแล้วพระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราคำว่าเลี้ยงแกะไม่ใช่ไปเลี้ยงแกะในทุ่งนานะก็คือเลี้ยงดูผู้ชื่อหลายเข้าใจไหมเหมือนป้านางเนี่ยมาเลี้ยงดูผู้เชื่อนะแล้วพระเยซูก็ถามอีกนะถามอีกครั้งที่สองเปโตรเจ้ารักเราไหมพอเปโตรได้ยินคำถามก็อีหยังว่าพระเยซูจะมาถามหลายเถื่อนแต่เปโตรก็บอกว่ารักครับแล้วพระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราถามอีกทีหนึ่งแล้วพระเยซูก็ถามอีกรอบนึงเปโตรก็อีกอย่างว่าพระเยซูบอกว่าเสื้อใจผมบอกคิดในใจนะเปโตรเจ้ารักเราจริงหรือจริงครับรักจริงครับพระเยซูก็บอกจงเลี้ยงแกะของเราสามเถื่อนสามเถื่อนเป็นอย่างพระเยซูถึงถามสามเถื่อนเพราะว่าเปโตรเขาปฏิเสธสามครั้งใช่ไหมคะพระเยซูก็เลยต้องถามย้ำให้มั่นใจว่าไม่จะเป็นคำตอบเดิมไหมเนี่ยเราเพราะว่าทุกครั้งที่พระเยซูทุกครั้งที่เปโตรบอกว่ารักครับพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้ารักเรานะถ้าเจ้ารักเราจริงๆนะเจ้าต้องเลี้ยงแกะของเราเห็นไหมสิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าคนคนนั้นรักพระเยซูจริงหรือเปล่าคือคนคนนั้นน่ะยินดียอมที่จะมาเลี้ยงแกะของพวกก็เหมือนป้านางเป็นเปโตรมาเลี้ยงพวกหนูมาดูแลพวกหนูถามว่ามันเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงแกะเนี่ยเมื่อเช้าก็ร้องไห้ไปแล้วรอบนึงใช่ไหมใช่ไหมป้าร้องไห้สองรอบเลยการเลี้ยงแกะเนี่ยมันเลี้ยงยากมากแล้วป้านางก็เกือบจะ
กับสามีไปร้องไห้ในห้องฉันรู้สึกท้อแท้อีกแล้วสามีบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวครูก็ผ่านไปได้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเข้าใจไหมเอออยากจะบอกว่าการเลี้ยงแกะมันโคตรยากเลยแต่ท้อแท้ทุกครั้งที่ท้อแท้แต่ไม่ถอยเข้าใจไหมเพราะป้านางรักพระเจ้าไหมคะป้านางท้อแท้หลายรอบมากแล้วก็รู้สึกอ่อนแอรู้สึกโอ้ยมันไม่ไหวแล้วอยากล้มเลิกแต่ว่าก็ไม่เลิกสักทีก็มาทุกครั้งก็ดันต่อทุกครั้งนี่แหละคือการที่บอกพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าจริงๆเนื้อหนังเราใจเราแล้วเราไม่อยากมาบางครั้งมันมาเพื่ออะไรอ่ะมาแล้วก็มาร้องไห้เนี่ยเราเนี่ยร้องไห้ใช่ไหมมันขออะไรมันท้อแท้เข้าใจป่ะมันมีหลายอย่างให้เราท้อแท้แต่เราก็ยังมาเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยากจะบอกพระเยซูว่าลูกรักพระองค์ลูกอยากจะดูแลคิดจักจนวันสุดท้ายเลยตายไปข้างหนึ่งหรือไม่ก็แล็บเจอไปเลยแต่ลูกขอแล็บเจอลูกไม่อยากตายเนาะคำตอบที่ถูกต้องที่ดีที่สุดคือพวกเราตอบมาเนี่ยถูกทุกอย่างถูกทุกข้อแต่รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันคือจงรับใช้พระเจ้าเข้าใจไหมคะจงเลี้ยงแกะก็คือการรับใช้กันในการป้านางเนี่ยเป็นคนที่มาดูแลเป็นหัวหน้าโบสถ์เนาะเป็นผู้นำโบสถ์แต่ป้านางต้องการพวกหนูดูแลป้านางไหมต้องการไหมต้องการไหมคะป้านางเนี่ยมาดูแลพวกหนูมาสอนเอาเงินมาซื้อข้าวให้กินแล้วพวกหนูคิดว่าป้านางเนี่ยต้องการพวกหนูหรือต้องการน้องตุ้ยแม่ออแม่สายดูแลป้านางไหมต้องการไหมคะต้องการเออต้องการใครบอกว่าต้องการฮะก็ได้ก็ได้เป็นพระเยซูก็ได้เป็นซุปเปอร์แมนเด้อค่ะเด้อซุปเปอร์แมนก็เหมือนกับเมื่อเช้าไงก่อนนมัสการเมื่อกี้เนี่ยเวียนหัวพ่อไหลมันตึงใช่มั้ยคะป้านางก็ไม่ได้เอาไปสิบอาทิตย์นะไม่นวดได้เห็นกินเยอะน้องหลานเค้าก็ไปนวดให้ป้านางมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีระดับนึงที่จะมานมัสการได้แล้วพระเจ้าก็พระเทพระวิญญาณลงมาแล้วรู้ไหมวันนี้ป้านางแอบอธิษฐานส่วนตัวป้านางบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทำบางสิ่งบางอย่างถ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนเด็กๆไม่เปลี่ยนคนที่นี่ไม่เทพระสิริลงมาลูกเลิกนะพระองค์งั้นเราอาจจะอธิษฐานผิดไปหน่อยงั้นต่อรองกับพระเจ้างั้นต่อรองกับพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทำอะไรวันนี้ไม่เทพระวิญญาณลงมาทุกสิ่งที่ลูกทำมันก็ไม่มีประโยชน์ลูกขอเลิกดีกว่าขอพระองค์เทพระวิญญาณมาแล้ววันนี้เราก็ได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์เนาะอาโปมือขอบคุณพระเจ้าสรุปว่าเราจะต้องสำแดงความรักที่เรามีต่อพระเยซูต่อพระบิดาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการรับใช้พระเจ้าแต่การรับใช้พระเจ้าพระเยซูกินน้ำบ่คะบ่เพียงแบบบ่ไม่ใช่เนาะการรับใช้พระเจ้าคือการรับใช้มนุษย์เช่นการไปประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นการไปพามนุษย์ที่ยังไม่ได้รับความรอดมาเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมไม่ต้องเสียจำไปนะใครบอกอะไรแล้วก็การที่มีคนป่วยเขาอาจจะเป็นคนไม่เชื่อหรือคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วแต่ป่วยแล้วเราก็สงสารเขาเราก็ไปวางมือไปอธิษฐานเผื่อเขาหรืออธิษฐานทางโทรศัพท์เหมือนน้องหลังพูดใช่ไหมจำไปได้น้องหลังเป็นคนตอบความหมายคือการรับใช้พระเจ้ามันคือการรับใช้มนุษย์การรับใช้ในโบสถ์แล้วก็นอกโบสถ์ด้วยนะคะโอเคไหม